พอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระจิรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะเต็บไต้ไวสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ DJ อ้อยอำเภอโสปราบจังหวัดลำปางสถานีวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันปะตองสถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนโคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูนสถานีวิทยุชุมชนโคนนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุวัดศรีปันเงินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุชุมชนแถมหลายตีหลายแห่งที่ได้เกาะได้ลิงสัญญาณเสียงธรรมสู่ญาติโยมบัดเต่าแต่นั้นขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังกันอยู่ต่างเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ต่างเว็บไซต์ต่างๆอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสียงธรรมะแบบปืนเมืองเหนือมาเทศเทศนาฮือสาธุชนญาติโยมได้สดับรับฟังกันขอกราบขอบพระคุณเมตตาบารมีของท่านผู้อำนวยการบ่ว่าจะเปลี่ยนตังคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาอันมีท่านเจ้าพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากตังเจริญอำเภอจอมอำเภอดอยลออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนท่านเจ้าพระครูสมุวิสวัตวรกิโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินและก็หลายๆสถานีทุกๆสถานีที่ได้เมตตาถวายเวลาคือกับทางรายการโดยเฉพาะวันพุธและวันเสาร์ก็จะมีการลิงก์สัญญาณกระจายเสียงไปตามสถานีวิทยุชุมชนต่างๆดังที่ได้แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบและสดับรับฟังกันพร้อมกันนี้อนุโมทนาสาธุก
ครับสาธุชนญาติโยมปอออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายที่ได้ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดที่สำคัญนั่นก็คือได้มาเยี่ยมมาเยือนมาแอวแหวงหากันที่วัดวังสิงห์คำมาไหว้มาสาสารูปพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าตลอดจนมาแอวมาเยี่ยมมาเป็นขวัญกำลังใจที่วัดตลอดจนโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนด้วยเนอลูกเนอใครยังบ่ตื่นใครยังบ่ลุกเตื้อก็ลุกได้ละเนอ 6:09 นาทียกเว้นพี่น้องที่ฟังเทปรายการเนอ จะไปฟังลุกเตื้อบางเตื้อก็ตั้งครึ่ง96เปิ้นก็ถ้าตุลุงติดศาสนกิจก็เอาเทปออกตั้ง96แถมช่วงนึงในช่วงตอนเย็นส่วนพี่น้องต่างจังหวัดเชียงรายฟังกันเมื่อคืนอันนั้นก็เตรียมตัวจะรับ แต่ณเวลานี้เสียงสดสดร้อนร้อนจากเตาในวังสิงห์คำมาแล้วเสียงเจียวเจียวเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตู้เจ้าเตดเตสนาธรรมอันเป็นเสียงมังกระมงคลใครยังนอนคุดคูอยู่อากาศเย็นก็ลุกเนอลุกได้แล้วทำกิจวัตรส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าส่งน้ำส่งท่าไหว้พระสวดมนต์ดำเนินกิจการกิจกรรมที่จะทำในรอบวันตรวจตราตรวจสอบน้อมลำลึกหวนคิดเมื่อตวาทำอันใดลงไปดีบดีหรือมีส่วนมีผลจะได้พ้องตึกตรองคิดพิจารณาแล้วแก้ไขอันไหนที่มันบกพร่องวันนี้ก็ทำให้มันดีขึ้นอันไหนที่มันดีแล้วก็เพิ่มเติมเสริมดีขึ้นไปวันนี้ก่อนที่เขาจะอู้จะเอ่ยกันนั่นก็ยกยอดไปใต้รายการ ยกยอดไปใต้รายการอู้จาภาษาหน้าไม่เหมาะควรแก่เวลาแต่ตอนนี้ก็รับฟังธรรมะเพื่อนำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจกันเสียก่อนตุลงได้นำเอาธรรมเทศนายอดฮิตติดอันดับท็อป10อยู่นั่นก็คือเตโจญาโมมาเตศเฮือญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังกันก็ผ่านไป 2-3 ตอนแล้วก็วันนี้ก็มาฟังกันต่อในตอนที่แล้วถึงตอนที่เตโจกับจันตาอันเป็นผัวแก้วเมียแสงอยู่ด้วยกันด้วยความสุขบานบั่นใจมาโดยตลอดป่อเสียถีใครฮือพิษฮือเถียงกันเอาคำไปจ้างก็บ่สำเร็จเพราะเปิ่นเป็นกู้บุญบารมีภัยจะยุจะแยงจะมือที่3ที่4ที่5ก็บ่สามารถที่จะทะลุทะลวงฮือเขาแตกแยกพิษกันได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันผัวไว้ใจเมียเมียไว้ใจผัวมีอย่างปรึกษาหารือกันตลอดบ่ได้ผิดได้เถียงหัวกันจนสุดท้ายต้องเอาคำไปคืนแล้วก็ย้อนกล่าวถึงยาโมกับมริกาซึ่งเป็นกู้ผัวเพศเมียยักษ์ยาโมก็โอ้น้อยเนื้อต่ำใจกับมริกาอยู่ด้วยกันตึงวันตึงวันกับพิษหัวกันตึงวันตึงมีโอกาสวันที่จะได้อู้กันดีอู้กันบ่เกิน3กรรม7กรรมพิษหัวกันก็เลยใครไปเยี่ยมไปเยือนไปแอวหายาโมไปแอวหาเตโจเพื่อนฮักก็ได้ไปพบไปปะใส่ฐานะความเป็นอยู่ของเตโจจากที่เป็นกู่กันมาเมื่อก่อนฐานะบ่ค่อยเท่าใดแต่มาพบมาปะปัจจุบันเปิ้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นคนทุกข์คนจนกลับกลายมาเป็นคนร่ำคนรวยมีสง่าราศีมีบริวารพวกพ้องผิวพรรณวรรณะมดยศสดใสบ่งบอกถึงว่าเป็นผู้มีบุญเมื่อไปปะกันก็ไปอู้ไปจากันยาโมก็ถามเตโจว่าโอ้สู่เขาไปใหญ่ฮือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือฐานะหลักฐานดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเมียก็แสนฮักแสนเทวดาแต่นอตังเตโจก็บอกเรื่องราวต่างๆฮือกับยาโมแล้วก็ว่าบอกสู่ลองเอาไปปฏิบัติโลเพื่อจะได้มีฐานะความเป็นอยู่จะดีขึ้นเ
ยาโมได้ฮู้จะอี้ก็เอาเรื่องราวต่างๆตลอดตนวัดปฏิบัติที่เตโจได้ปฏิบัติต่อจันตาลองเอามาเหรอว่าเมล็ดมะลิกาจะได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็เลยเอาเรื่องนั้นมาแล้วก็จะนำปลากับมะลิกาลองปฏิบัติเหมือนอย่างเตโจกับจันตาเปิ้นจะปฏิบัติได้บ่ได้ตอนนี้ไปก็เชิญญาติโยมทั้งหลายเด้อติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเตโจยาโมในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวฟังลาโสตุจันะสัพปุริสะตังลายตังยิงและใจม้วนโมติได้ปากันสดับอยู่ธาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาเตโจยาโมลำดับมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเฒ่าจงตั้งจิตใจเราทอมทาดาฟังต่อไปไปนานี่แหละนาปุณณติวะเสในวันลุนรุ่งเจ้าญาโมเจ้าก็บอกเฮ้อน้องเนาเมียคือมะลิกาว่านางจูงตกแต่งดาเข้าหอสะเบียงตั้งต่ออาหารเฮาจักไปสู่รำธารหาดน้ำถึงแหล่งค่ำจักจริงขึ้นมาจัดแต่งดาไปก่อนกาและไก่กันได้ป่าตัวใหญ่เฮาจักจัดแบ่งไว้ไปขายตามกำเตโจสหายบอกแกข้าคือนางจัดดาเอาไปตั้งมีดพระเดียวไก่ป่าเดินดงกูปีก็จักสปายทงห่อเขามาลิกาน้องเนาตัวตามไปการอีดอ่อนไหนก็ยังอยู่ตีหันก้อยบุบุญดันดังนางจันตาโอดสาหะไปเสาะหาป่าก่อป่ากังเทิงดินดอยก้อยหยอบยั่งเอาแห่งแล้วก้อยลงงมเอาและนาว่าอ่าน การถึงวันลุนรุ่งเจ้าก็มาจัดแต่งดาเข้าใส่ถุงเอาว่าก็เอากันลงเฮือนไปใจใจเข้าป่าใหญ่ดงไพรเทิงที่ไหนเป็นป่าก็เอานางล่าเตียวจอนบุบุญโคขอนนอนตาเตียวดันป่าเทาวันเครือข้าวหวานก็นองน้ำก็มาเกี่ยวจองสะเลสลำหัวทิ่มต่ำโคแย่น้ำจองพาปุดหุยหายผมสะใหญ่ยันโยงโตกแตกฟุ้งหัวปังเหือไข่คลังเหือไข่หลังลงย้อยยามนอนนางน้อยมะลิกาเกิดโกธากรรมเกียจจ๋าส้มเสียดบ่ปูนฟังว่าอะโหโอยนอตายกูตายและกาปู่ผีห้าตายผีใบมึงเอากูสั่งมากายสั่งติหนีกันกูหูเสียอย่างอีกูดึงบดโดยมึงมาจากไปแอวซาะปู่ซาะป่าบ่ใจกลางต้งกลางแน่มันจักมีป่าสั่งมาอยู่นี่ต่างเส้นนี้บ่ใจโหนต่างโคนกูนี่อดทนบ่ได้เอากันมาบุบุญคุ้มป่าไม้เกล้าผมกูเฮียหุยหายเบื่อป่าก่อป่ากลางนี้แหละนะ
ก้อนโหนต่างดีโล่งเป่งลึงตัวกูตึงบ่ว่าสั่งเหือใครปุปังนามซ้ำมาจองหลังจะนามซ้ำมาจองหลังจองกนเมื่อใดมันจากโปนโหนต่างผีห้าตายวายขอเสือมาคบหวมหือมันตายปู่ห้ายาโมผีบามึงสั่งบอดตอบตากำกูมึงสั่งมาดักอยู่คนเดียวนางมาลิกากลมกลมเกี่ยวเกลียดกาห้องเอิ้นดายาโมมันโกธาตนักล้ำกลางป่ากรรมคนเดียวกันโปนตั้งเขียวป่าใหญ่ก็มาปะใส่ฝูงไก่ลวงลายตั้งหัวควายจังมาแอวสอดลาเป็นหมู่เอากันอยู่กลางไพรส่วนยาโมมีใจจื้นสู่จริงห้องอู้เมียมันว่าสัตว์หลายพันหลายมวลมากฝูงนี้หากเป็นของเฮาสัตว์ฝูงนี้มัวเมาอยู่ป่าแอวสอดลากินกรายมาลิกานางจูงไปไล่ตอนหือไปค่อนอยู่เฮือนเฮาเตอะเนอน้องเฮยยามนอนนนางมาลิกามอนโกธามาตั้งแต่เจ้าแต่ยามอันเข้าสู่ดงนามเตียวมาตามตั้งลงได้ยินยามโมห้องเสียงส่งมาว่าหือไล่สัตว์นานาเป็ดไก่ตั้งฟูงหมูใหญ่งัวควายจ้างมาลายไปสู่คอกอ้างว่าสัตว์ออกมาไกลฮือต้อนไปสู่คอกจริงเร่งบอกว่าดูรานางเฮ้เอ้ยจุงเร่งลายเลยเป็ดไก่นางจุงไล่ฝูงงัวควาย ยังมาล้นหลายหลากสัตว์ฝูงนี้หากเป็นของเฮาจริงฮือเขาเมื่อสู่บ้านเฮาเตอะแหนว่าอันส่วนนางมาลิกาได้ยินกรรมผัวมาจะซ้ำดังอันความโขดก่อนแน่นอนบ่เบาหูบางนางมาลิกานางจิ่งเอิ้นดาว่าปู่ห้าผีจังไรกูดึงบ่ไปไล่ล่าบ่ใจว่าเป็นของป้อแม่ฝูงสัตว์ป่าแต๊ะๆดงดอนมันบ่หอนจักไปสู่อย่างเล่ามันบ่เข้าไปสู่คอกเก่าเมืองคนปู่จัดสัตว์แน่ขนอู้กับมากินขี้อย่าอู้อย่างอีปู่หน้าเงาเมืองเฮยว่าอ่อนยามนอนฝูงสัตว์หลวงลายตังหัวควายจังมาจริงไล่เข็นขาเอาเข่าควิดส่องหมู่ผัวเมียแล่นริดหนีหิวอ่อนแล่นหกคำม่อนดอยลงมาอาหาเถิงปงน้ำตองมาหอดห้องนองลูงจิงบอกนางเมียมาลิกาว่าเฮาเอากันมางมเอาแต่ป่ากังยาโมลงงมบ่ยังได้แล้วเอายื่นหือนางมาลิกา ว่าป่าดุกอุยแงเงี่ยงหุยตัวมันตุ้ยจีกินลำไปไปนาแถมสักกรรมก็ปะหันป่าดุกอุยดุกดันว่าเป็นป่ากังขี้คร้านนางอย่ายานจุงงมเอาข้าใจเว้ยนางเราอย่าจ้าปี้จักอยู่ท่าปลายบนนี้และนาน้องเฮ้ย
ตินอนนางมาลิกานางเมียแป้งตาเพียเอิ้นดาว่ากูบ่เหงาเหมือนมึงกูบ่ซึ้งตึงบ้าใบกูนี่บ่ไรปัญญาป่าสัพพะว่าหมู่ป่ากูนี่แน่หูจักกูอย่างกูบ่เหงาดังมึงเนอ มึงมาจุหลอกฮือเงี้ยงป่ามาปักกูหูมึงอย่าแต่งอู้มาอย่ากูนางบาลีกาพญาปุบ่อตกกรรมหลอกจุไผด้วยง่ายมาปูนดีนายดีจังว่าอันแย้มนอนสองผัวเมียก็บ่ได้อะหยังสักสิ่งก็จริงเอากันวิ่งหนีไปสู่หนตั้งไก่ห้อมโหยดอยลิงจุ้ยผาจานก็มาปะหอนใส่ผาตอนหูบจังนอนมูบอยู่ข้างดงดอยยาโมเล็งก้อยทวนทีจริงเปียงขึ้นขี่บนคอแล้วก็ห้องเอาขอและค้อนว่าจักขี่ตอนไปเหือนเฮาย้ำนอนนางมาลิกาก็ซ้ำห้องดาว่าปู่ห้าตายวายเมื่อเอิงใครมาหาตายกลางป่าผีปกกะลงลาครบหัวมึงบอกกลัวผิดผีป่ามาอวดตัวว่ามึงนี้ดีกำหูมึงบ่มีสักกายบ่มีเต้าปลายนิ้วก้อยผีอีก้อยจุงมาหักคอว่าอ่อนแย้มหน้าขันนะแย้มนานโกละหนก็เกิดกองผีปกกะลงห้องพงพางส่งเสียงครางมาไกลลวดเลยไหลกินเขาลวดเอากันเล่นพระนีกัวจีวีปูดขาดมรณะติงตายกลางดงไพรกลางดงไพรดาวขอกเอาการรีบแล่นออกจากป่ามาถึงตาสละนองเป็นบวกวังของพญานาคยามนอนนายาโมตนเป็นผัวก็ปะหันบัวกับไม้อันเตโจเสียวเอาละไว้ที่เดิมอ่อนเทิงกลางเกาะเทิงปางก่อนเดิมตีจริงจากกรรมดีอ่อนอ้อยว่าดูรายอดซอยมาลิกาสละหนองนี่นาผาเสิร์ดดูลำเลิศนักนาสองเหล่าลาพี่น้องจักอยู่ฮะนองดวงใหญ่ปีจักไปเพื่อเสาะไซเอาเงินคำมาลิกานางเมียซ้ำก็มาด่าใหญ่ว่าเมืองนี้อัญญังมาเงาใบไรพญาน้องนี้นาใหญ่กว้างกะนะนาสูดอังจินตาหาเมื่อใดและนาจักแห้งบ่ใจยามแห้งแล้งพอบ่หันฟังหันหิมเมืองเอาแบบเอาปิมที่ไหนมาอู้คนบ่มีพญามาอวดอู้มาจ๋าฟู้กับคนมีพญาเมืองนี้ปลาจาดสัตว์หน้าโขนเมืองเกิดเป็นคนดังอีเหมือนมาดำกี้มองกูบ่ปองฟังกรรมเมืองแถมซ้ำป้อสองและเนอตาตาในกาละยามนอนแน่อ่อนว่าพญานาคได้ยินกรรมเขาเมียผัวมาเถียงกรรมนัวระร่วนเป็นกรรมบ่ม่วนหัวใจจริงเปิบไหลครับจำหนีเล่นลัดดงรีป่าใหม่เสียงห้องไหวอดเอาเล่นต่อเตาแดนป่าไปหอดขาวาเฮือนแห่งเขาก็มีวันนอนและนะ
ตะโตปัฏฐานะแรกแต่นานมารุ่งเจ้าญาโมโศกเศร้าหัวใจจริงรีบไปบอกกล่าวแก่เตโจเสี่ยวเก่ายะสหายว่าข้าและมาลิกานายเอากันไปสู่ป่าเมื่อวันวาบ่ได้สั่งแม่สักหน่อยหันแต่ผีอีก้อยกะโพงจางผีปกกะลงพงภายจักดาตายกลางป่าเอากันถอยลาแล่นขึ้นมาถึงด้อยผ่าแปใหญ่มาปะหันใส่น้องหลวง ป่าป้อนปวงเป็นหมู่มารวมกันอยู่หลวงลายตู่กูไม่จว่าจักฮะซ้ำไปปะใส่งูใหญ่แล่นด้วยไล่ครบตัวเลวหลังพอดูตัวใหญ่เต้าศาสตร์กะลาปันยินอัศจรรย์และกลัวนางหัวปองยะยันตัวมันบ่ใจน้อยเพื่อใครไหลหลังย้อยอีกบ่น้อยหิวใจจริงบ่ใดอันใดแม่สักสิ่งและนาเสียวเฮ้ยในขณะแยมนั้นเล่าเจ้าเตโจหน่วยแยมไข้หัวบอกกล่าวจริงลูกเตโว จริงลูกเตโวเข้าเหือนโตนด้วยใจใสอินโดสรีบุญจูสะหายเก่าจริงกรรมเอาคำบอดเศร้าห้าสิบบาทมายื่นปันแกยาโมว่าตัวจุ้งเอาไว้ใจกินใจตานเตอะเนอเสียวเนอยามนอนยามโมฮับเอาคำมาแล้วก็อำลาเสียวแก้วเตโจเตียวย่างโซเซมาถึงบ้านจริงบอกตันมาลิกาว่าวันนี้ไปหาเตโจสหายเสียวโพดภายอินโดบลาตูผู้ยากเสียวนี้มีคุณมากเหลือหลายจริงปันได้เงินคำมนุษย์ญาติคนดีกันเป็นดีมีห้างเสียวนี้บ่จ้างลืมคนหันเฮาโจรตุกแยกตามวิบากภัยมันจริงเอาเงินปันห้าสิบบาทวันพวกนี้นางจูงไปกาดแอวละลาดซื้ออาหารตั้งข้าวสารและเสื้อผ้าเหลือกว่านั้นแน่เอาซื้องัวควายมาลิกาดนายก็หับเอาเงินไปใส่ในหม้อแล้วเอาผืนผ้ามาคาดต่อไว้สันดีราติญาไหนไหลถีกลางคืนนั้นนะ เงินห้าสิบบาทนั่นอยู่กับเหือนบอดใดเป็นอันฮ้อนไม่ยิ่งกว่าฟืนไฟเหตุมันบ่ฟังกำไพสักญาติมีแต่พระมาดเล่าควรผัวดังนกกระถัวแผดแผ่มันได้เงินมาแต่บ่เมอเอินนานเหตุนานเงินจริงอยู่กับเขาบอดใดจริงนี่คืนไปหานางไทยจันตาแย่เมื่อหลับลุกแม่มือเอื้อเจ้ายาโมเข้าไปพอดดูเงินมันเหินหนีไปไหนบ่เหลือสักบาทปนเป็นดังจักขาดใจตายนั่งกลืนน้ำลายตัวเก่าเอาหัวเข่าเจ็ดน้ำตาปูนดีสั่งกาใจแต่ใบจริงแร่รีบสอดใส่ปาโล
ไปบอกแกเสี่ยวเตโจเกี่ยวไทยว่าเงินอันเสี่ยวปันไว้แต่วันว่าบาดเอนากาดกาหายซอยจากมีคนแม่พกก่อยลักพอก็ว่าบ่หันมีใดอยู่ในหม้อให้เอาผ้าหุ้มไว้ป้อยนี่ใดกลางคืนจักเป็นสันใดเล่านี่จ้ายามนอนเตโจจิงเลียวจากับนางนอลาจันตาว่าจูงเอาเงินมาแถม50 บาทตั้งแรกแต่นี้ไปขอสหายอย่าได้พมาดจูงเอาใส่หม้อไว้แล้วเอาผ้าคาดคันคันแข็ง แล้วนอนรับแย่งพกพอก็จักหันต่อสายตาหันจุรามันแม่นก็จักหูแก่นความจริงแล้วลูกเจ๊แล้วลูกจริงยับเอาหือใดคนนั้นและผู้เอาไปแม่นจักเป็นภัยคนใดก็อยู่ในเฮือนเสี่ยวตีห้าน50 แถบก่อนหน้านั้นมันได้ลักย่องเอาไปยาโมเสียวบ่ท่าสงสัยเพราะเหตุว่ามันเกยใดบัดนี้เอาเงินฮื้อแถมใหม่ล่อห้องดูยาโมฮับเอาเงินมาแล้วก็เอามาใส่หม้อคาดไว้เหมือนดังเก่าเดิมอ่อนกลางคืนนอนพกพอจักหือหันแจ้งต่อตามันยินอัศจรรย์หลายหลากหันแล้วหากตกใจวันนี้เป็นวันใจแสงเดือนเปล่งแจ้งใส่ส่องพับตัวห้องในเฮือนพระจันทร์เดือนแจ้งส่องหันจุห้องพับเส้นแย่แจ้งวาดกว่าโดองค์ไพรส่วนเงินสาย50 บาทเหมือนมีจิตใจลงจากเฮือนไปละลดดังปลวกหมดคนครัวยาโมฮอนตกใจกลัวสันทะทาบว่าบาปอันใดมาแสงใส่ขับไล่ยังเงินบาทใดคำขาดไหลลงมาสู่ลุ่มกับคืนไปสู่คุ้มเศรษฐีเตโจ จิตใจมัวจ้องจองจักออกปากห้องก็เข็งขามเหตุเป็นยามเดึกดื่นกลัวคนนอกตื่นใส่ยาจิงลูกออกมาอยู่หิมหัวบานอกสะตานไว้วันเสียงไก่ขันเลยมาไก่ลุงถึงยามคนลูกมาหนึ่งเข้าเป่าไฟย้มนอนเตโจใจเศรษฐีเก้าตื่นใส่ยาลุกขึ้นมานั่งอยู่ยาโมจิงเข้าไปฟู่เจียนจาว่าเงินคำขาบาทไตอันเสียวฮือเฮาไว้แต่วันวาบ่มีโจรมาลักย่องบ่มีภัยป้องมาลักเอาเงินคำเราบ่หนีไปไหนหากไหลปีกขึ้นมาสู่บ้านเสียวนี้ข้าจริงตัวตามมาตินี้เองตราบแจ้งลุงเลยมาก้อนเสียวสะก้อนเสียวยังสังกาก็จุงนับเงินเสียวดูเตอะหน้าก็หูจากหันหูแจ้งดิลีเดเตอะหน้าเนติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาเตโจยาโมกบังโกมโสมเรตสะเดต
ก็สาธุชนญาติโยมทั้งหลาย ได้รับฟังธรรมเทศนาเรื่องเตโจยโมในผูกที่สองตอนที่สองจบปริปุณนั่งไปก็คอยติดตามฟังกันไปแล้วก็แกะก้อนไก่จดจานจารึกน้อมนำไปคิดนำไปพิจารณาเนอในเรื่องราวในเรื่องของเตโจยโมนี้เป็นธรรมที่บนห้องอย่างท็อป10ติดอันดับฟังเมื่อใดก็บ่กายบ่เบื่อฟังเมื่อใดก็มีสาระคติข้อคิดยิ่งในชีวิตประจำวันปัจจุบันนี้ยิ่งจะเข้ากับบรรยากาศเรื่องราวนี้อันนี้เปิ้นได้ยกมาเปรียบเทียบระหว่างผัวเมียสองกู้ระหว่างกู้ผัวแก้วเมียแสงก็คือเตโจกับจันตาผัวเพศเมียยักษ์ก็คือยาโมกับมริกาซึ่งเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วเตโจกับจันตาปากันเข้าไปเสาะบาหากินตามลำแม่น้ำตามป่าตามเขาเตียวหวังที่จะฮื้อจันตาเนี่ยได้โขดได้เกียดอย่างที่ได้กล่าวมาแต่ต้นแต่จันตาก็บ่โขดบ่เกียดปฏิบัติตามผัวบอกเฮาจะได้ก็เนี่ยตามนั่นด้วยความสัตย์ซื่อบ่มีหยังแอบแฝงและด้วยความปฏิภักหักเคารพนับถือยกย่องว่าเป็นสามีเป็นผัวบ่ได้กระทําการใดๆที่เป็นการหมิ่นซบหมิ่นประมาทบ่มีการที่ว่าจะข่มจะหยังกันจนกระทั่งด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความหักด้วยความมีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันอู่ม่วนจาหวานปรึกษาหารือกันจนทำฮื้อฐานะความเป็นอยู่ก็ถึงขั้นเป็นเศรษฐี แล้วก็ได้นำเอาเรื่องราวตีปฏิบัติเนี้ยมาบอกมากล่าวฮื้อกับยาโมกับมริกาก็คล้ายๆอย่างเงี้ยอย่างตุเจ้าพระนายครูบาอาจารย์เอาเรื่องราวธรรมะมาเผยแผ่ฮื้อญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังกันคนที่เปิ่นฟังคนที่เปิ่นคิดแล้วเก็บไปพิจารณาใจในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ทำฮือหายจากความเครียดหายจากเรื่องราวต่างๆหายก็กลับกลายเป็นดีส่วนที่ฟังอยู่บ่ได้ฟังไปแต่บ่ได้ไปปฏิบัติก็บ่ได้หยังเหมือนเดียวกับยะเตโจก็บอกฮือยาโมกูอย่างโดยบ่ปิดบังว่าไปหั่นเป็นจะอั้นไปหยังอั้นเป็นจะอั้นจำเมียนี่หยังเมียก็เนี่ยตามนั้นก็เลยเอามาลองจวนกับมริกาออกบ้านออกจองไปเพื่อจะไปเสาะปูเสาะปลาได้ปลาตัวใหญ่มากก็มากินพ่องขายพ่องไอ้เนาะปากฏว่าไปถึงตามต่างตี้เตโจกับจันตาไปกูอย่างไปต่างเดียวกันนั้นล่ะ ไปปะไปหั่นใส่ตับตั้งแต่ไปงมป๋าป๋าใส่ปลาดุกไปอย่างก็บอกให้จันตะบอกให้มริกาลงงมมริกาก็โจมป้อเท่ามึงสอนนั่นปลาดุกมึงให้กูลงงมเนี่ยผิดละยังมันได้สักอย่างเดือนโจมเหมือนกันละเมื่อกู้ของเตโจกับจันตาป้นงมหรอกผัวบอกให้งมก็งมนะมันจะปักก็ปล่อยมันปักมันยืดจังมันเนี่ยเนี่ยตามนั่นไปแต่อันนี้บัญญัติไผบอกให้สูป่านี่กูหู้จักหมดจริงง่าวเหมือนมึงบ่ฮ้าหน้าโขนบ่หน้าบวกด่าเฮากันล่ะจากด่านนี้ไป ไปถึงไปปะใส่อันบ่หินหูบจางบ่หินก้อนเก่านั่นแหละตีเดโจก็จันตาไปปะใส่นั่นน่ะยาโมก็บอกมริกาโอ้จางมาหมูบนี่เอาขออันนี้มาเอาขอเอาค้อนมาเหรอจะได้ไล่จางปีกบ้านปีกจองเฮาแทนที่มริกาจะปฏิบัติตามซ้ำโดนรอบสองง่าวตายบะหินอย่าบะหน้าง่าวจ้างป่อเท่ามึงกะเนาะเออแทนที่เพิ่นจะได้เงินได้คำจะได้หาปีกเหมือนเตโจจันตาอันนี้ซ้ำดาได้สักอย่างพีดว่ากันปลายปอดังทั่วบ้าทั่วป่าผีปกกระโลงผีพงผีพายได้ยินไล่เฮิบกันล่นคนที่คนตังไปจนไปปะใส่อย่างก็หมูไปปะใส่ฝูงไก่ฝูงสัตว์บอกฮื้อ
ไล่ต้อนปิกบ้านเฮาเนอมาริกาเนอมูนี้เป็นของเฮาเออมาริกาซะว่าก็บ้านเฮาไปมีหยังซักตัวหั่นอันนี้มันของป่าไม่ใช่ของเฮามันอย่ามาหน้าง้าวโดนเขาปฏิติกไปจนถึงหนองน้ำแหมหนองใหญ่น่ะที่พญานาคอยู่เออก็ขนาดไปหั่นใส่อันกาบไม้หรือว่ากระโปกที่เตโจกับจันตาเพิ่นเอาแฮะจนได้เงินได้คำนะยาโมก็บอกฮือมาริกาไปเฮาจะแฮะน้ำเนี่ยพอเนี้ยอันนี้ของอันเตโจเพิ่นยาวละวันนี้อยู่เพิ่นได้เงินได้คำในหนองเนี่ยปดโทษขนองก็ได้งี้อีซ้ำขึ้นอยู่วุดวุดก็มือยังพอกว้างใบกว้างเงาสิบเจ็ดสาวจัดมันจะไปแห้งได้บางเงาโอ้เริ่มได้สักอย่างปิกไปแต่ตัวเปล่าเปล่าเพราะไปพีดเหมือนกันโดนพญานาคโดนอย่างไล่จนไปเพียบ้านเกิดความเหนื่อยหน่าย ท้อใจก็กุดจะได้ก็เออไปเอี่ยงหาเซียวไปยาโมก็เลยไปเอี่ยงหาเตโจแห่งก็ไปเล่าเรื่องราวต่างๆว่าเซียวเฮ้ยข้าป้าเมียข้ามาริกาเนี่ยไปอย่างกรรมที่โปเซียวบอกตลอดเหมือนทุกขั้นตอนแต่มันบ่เหมือนกันไปตีกันไปตีเดียวกันแต่บ่เหมือนกันเพราะมันไปกันบ่ได้เฮ้ยบอกยี่ยังมันก็จมก็เจ๋งก็ด่าข้าติ๊กจนปีกมาบโดนไล่เหิบโดนผีโดนสางไม่ได้สักอย่างโอ้โหใหญ่ๆเฮ้ยเตโจก็อินโดซิลเนี่ยเปิ่นๆหันกว่าเพื่อนกินเพื่อนตายที่เขาว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะยามบ่ลำบ่รวยมีกระเพื่อนกระฝูงยามตุกโจรนิ่มเมียปี่กับบะหันน้องกับบะปะแต่อันนี้เตโจกับอินดูยาโมก็ไปเอาสตางค์เอาคำเอาสตางค์50บาทเอาฮืออ๋อสู่เอาไปไว้ใจไว้จ่ายเนอะเพื่อขัดสนไปมีอย่างกระบอกเตอะยาโมก็เอาคำนะปิกไปเอาสตางค์นะปิกไปบ้านเอาไปฮืออเมริกาว่าอ๋อเนี่ยข้าไปเอียงหาเซียวเซียวเพิ่นเอาสตางค์เอาอย่างฮือมาได้50เอาไปไว้อเมริกาก็เอาไปไว้ในหม้อเอาผ้ามาปกแล้วก็มัดปากแหมกํามันผูกก่อนกว่าอันไปซอกซื้อกินไปมีเมื่อคืนนั้นเงินมันบ่ฮ้ออ่ามันของที่เพิ่นไปอยู่กับคนฮ้อนน่ะเนาะออกจากหม้อไหลย้อนลอยปิกไปอยู่บ้านเตโจมดเออจะไปซื้อกินมีสักบาทเอาล่ะมาริกาซ้ำขึ้นบุดบุดบุดด่ากันแหมพีดหัวกันแหมยาโมก็เนี่ยจะได้ก็เลยปิกไปหาเตโจแหมโอ้เสียวเหยสตางค์ได้สูงเฮือดว่าบ่เหลือสักบาทอ่ะไปไหนหัวมดเขาให้ลักเอาไปหมดด้วยความใจดีเตโจก็ฮือแหมใหม่แหมร่อมแล้วบอกฮือยาโมว่าเอาไปไว้ที่เก่ามัดอย่างเก่าแล้วก็นอนพกพอเนอจะหันขโมยถ้าเงียบได้นะแสดงว่า50บาทก่อนกับมันนะลักยาโมกับปฏิบัติตามนั้นเมื่อคืนนะก็แต่งนอนแต่พกพอปาโกดว่าเงินไหลออกหม้อลุ่มลุ่มลุ่มไปเป็นเส้นเป็นสายปิกไปอยู่กับเตโจหมดยาโมหันตกใจโอ้มันเป็นไอ้อย่างนี่ตัวไปจนกระทั่งแจ้งเจ้าก็เลยไปบอกฮือเตโจว่าโอ้เสี่ยวเหยสตางค์นั้นมันบ่ไปไหนเฮ้ยมันใช่โจรมันใช่ขโมยอย่ามันลักซักอย่างแต่ว่ามันไหลมาบ้านเสี่ยวนี่หมดบ่เชื่อเสี่ยวลองไปนับพอเตอะเพิ่นกําลังไปบอกฮือก็จบตึกที่อีกก่อนอันนี้ญาติโยมทั้งหลายผัวเมียอยู่ด้วยกันนะมันฮ้อนถ้าพิษพวกกันน่ะเทวดาก็ไปอยู่ตัวเองแม้แต่พี่น้องชาวบ้านบ้านใกล้เฮือนเคียงเพิ่นก็ทราบก็แจ้งเนาะอย่างเฮาฮู้กันนะอันเนี้ยของอีบ่ต้องอธิบายนักตรงกันข้ามผัวเมียหรือว่ากู้บุญบารมีอยู่ที่ไหนมีจีใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เปื่อนบ้านเปื่อนจองอู่ม่วนจ๋าหวานไผก็ฮักไผก็ค่อยอยู่ตวยผีปู่ผีแง่ก็ค่อยรักษาเตปาอาฮักก็ค่อยอยู่ตวยเพราะฉะนั้นลองเอาไปปฏิบัติเนื้อไผ่ตีพิษเถียงหัวกันดุเดือดหัวกันอันเนี้ยเพราะว่ามันฮ้อนหิบมากาบขึ้นผัวเข้าบ้านมาเมียกับลองก็ลองแปลงหน้าหวานยิ้มบานในพ่องโอ้ป่อเออไอ้เนี่ยการวันนี้อิดอ่อนหิวก็จ้า เจ้านายบ่ยายพ่องขัดดกบกพร่องอย่างพ่องพี่ขัดดกบกพร่องอย่างไอ้เอาน้ำเย็นๆมาให้กินเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเช็ดตาข้างน่ะ
โอ้โถ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 บรรทักัวมันไปที่ไหนอ่ะได้สตางค์วันละหมื่นมันค่อยหื้อหมื่นแห่ก่อนนะอันนี้ผัวเข้าบ้านแปลงหน้าก๊อกงอกเนี่ยกระโจกโหกหักเอานั่นโกกหันปกปกปักปักแปลงหน้าอย่างยักเนี่ยโอ้มันบอกให้หื้อสักบาทอ่ะอันนี้ลองเอาไปปฏิบัติพอเนอะเมียก็เหมือนกันผัวก็เหมือนกันเมียไปหันไปนี่มาโอ้แม่มันไปช่วยการบ้านเปิ้นเปิ้นมีหลายก็ฮะอันม่วนก็เหนื่อยก็อู้กันม่วนม่วนเนี่ยนะมันมีสักบาทมันก็ตื้อม่วนหรอกเจ้าข้าบ้านมาไปเจ้ตายอยู่ฮะป้อมันยังป้นเนี่ยปัทมันขึ้นบุดบุดบุดฮะมันไปได้กี่เนี่ยเออแย่งกูก็ไปเนี่ยอย่างเฮ้กีนนะบัทกีนบัทหน้าบอกมึงเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ฝากไว้เนอะก็เปรียบเทียบอันเนี้ยถึงบวชเตโจยโมเป็นพระธรรมเทศนาที่มีสารคติข้อคิดเป็นเรื่องที่อยู่ในท็อป10นะ1ใน10เตโจยโมอย่างก็กัมพาบทตองวันนี้ที่เปิ้นเตดกันตะก่อนนะตามคำเรียกร้องตุลุงก็มาเตดให้ฟังเนอก็ก้อยฟังกันไปจนจบยังค้างแฮมหลายตอนอยู่วันนี้โป่งวางไว้แต่เพียงเต้าอี้ก่อนเนาะก็จะเข้าสู่โหมดใต้รายการที่เราจะได้อู้ได้เอ่ยกันตามภาษาหน้าไม้วันนี้ลิงสัญญาณไปตั้งแต่เมืองแป่เมืองน่านลำปูนลำปางเชียงรายภาคเหนือนี่เกือบจะทั่วหมดก็กิจกรรมเขาจะได้อู้กันหน้าใหม่แต่ก่อนที่จะได้เปิดหน้าใหม่ขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมศรัทธาก่อนเนาะก็มีศรัทธาสาธุชนได้มาร่วมโมทนาบุญถวายทานต้นเงินต้นทองต้นเพชรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเนื่องในโอกาสพิธีมหาพุทธาภิเษกโอ้ยอย่างตะเล่ไผ่เนี่ยโอ้ป้าบุญธรรมก็เดี๋ยวก็เด้อเดี๋ยวรอสักครู่ใจเย็นๆเดี๋ยวกำลังจะอู้จะลืมไปละเดี๋ยวยังไม่ได้บอกอย่าเพิ่งโทรนะขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับโยมเพ็ญศรีเอกสุวรรณเนอะโยมเพ็ญศรีเอกสุวรรณก็มาร่วมโมทนาบุญโดยปิดทองพระป่ากองทองหนึ่งกอง500บาทแล้วก็ร่วมทำบุญปิดทองพระเจ้าตัวแห่ม300อนุโมทนากับผู้ไม่ประสงค์ออกนามบันตามัยอิร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่ากองเงิน1กอง300บาทยมแม่เพนเอกสุวรรณแม่โป่งดอยสะเก็ดพระป่ากองทอง1กอง500บาทแม่สุพัดเอี่ยมเจริญพระป่ากองเงิน1กองแล้วก็แม่ครูจันทีแม่ครูเหรียญทองจันทีพระป่ากองเพชร1กองอันนี้เป็นต่อเติมจากข่าวก่อนเนอะที่ตั้งสายเวียงป้าเป้าของป้าบุญธรรมก็มีป้าประเสริฐแม่บัวแก้วแก้วแปลงจันอันนี้กองเงิน1กองแม่เถาวัลย์ธนูใจกองเงิน1กองอันนี้เป็นพระป่าเนอะที่เขาจะทำบุญสุนตานแล้วก็ขอบคุณกับโยมปออาจารย์บุญมาแม่ตุนแก้วทาคำแปงร่วมเป็นเจ้าภาพกันเตศงานมหาพุทธาภิเษกพระเจ้าทองคำ1กัน 3,000 บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวส่วนญาติโยมที่ร่วมสมทบบุญด่วนทันใจก็คือร่วมกันเป็นเจ้าภาพสีตีท่าตัวนอนก็มีถ้าตกหล่นไปก็แจ้งตัวเนอมีโยมแม่สุภลักษณ์ปินตาเสน1แกลอนแม่อุ้ยลอยสุเจปุก1แกลอนโยมเตือนใจทวีเดช1แกลอนโยมธีรวุฒิมากเมืองหรือน้องเบล1แกลอนแม่ประณีพยาไคหพล2แกลอนผู้ไม่ประสงค์ออกนามสถาวัดวังสิงคำ10แกลอนโยมธนวัฒน์โยมทัศพิชาสุสิงคำ12แกลอน โยมแม่ครูเหรียญทองจันที1แกลอนแม่สุพัฒน์เอี่ยมเจริญ1แกลอนแม่สุนีกองบุญ1แกลอนแม่กรองคำใจกุณา1แกลอนโยมมนัญญาเข็มสุวรรณ1แกลอนโยมชัยวัฒน์บุญยวง1แกลอนผู้ช่วยสมศักดิ์แม่จันตาแก้วคำจา1แกลอนแม่ละมายสิริสารโยมนิกรสิริสารโยมโสภิตหงอนุรักษ์ตะวันนี้มาร่วมบริจาคสี400บาทแล้วก็แผ่นทองแฮม600บาทอันนี้ไปอยู่บ้านสิริสารหนองจอมสันทรายโยมเวทโยมศิลาคำปวนโยมจันทากะเวละโยมบัวซอนนอถาอันนี้700สาบัดข
ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยถ้าตกหล่นจะได้ก็แจ้งมาด้วยเนอะเอาละอ่ะมันเดือดไม่ลาแถมน้อยวันนี้วันนี้ลิงสัญญาณไปนักญาติโยมรออ้าวป้อบุญธรรมเข้ามาได้เด้ออ้าวป้อบุญธรรมเข้ามาตะกี้ป้อบุญธรรมเข้ามาก่อนไอ้เบียวฟังเตื้ออไอ้เบียวเอาไว้ก่อนไอ้เบียวโทรถึงวันละเดียววันนี้อันป้อบุญธรรมเข้ามาตะกี้สายรุดอ้าวเข้ามาใหม่เอาของป้อบุญธรรมเข้ามาก่อนเด้อสายบังไอ้เบียวรอก็เดียวหอยไอ้เบียวติดละฟังเตื้อวันนี้ปล่อยเขาเปิดก่อนป้อบุญธรรมจากเวียงป่าเป้าเออว่าจะได้แต่กี้มันลดจะเลินป้อนป่ะครับกล่าวว่าจะครับท่านพระครูเออว่าได้มีเพิ่มเติมกะบ่มีก็ครับนึกว่ามีเพิ่มเติมฟังแล้วมันเลยขัดติดีลูกเออเบิดกับป้ากันไปกันเนอไปซ่อเห็ดหอบครับเนอครับครับตำเลี้ยงปลาเป้าน่ะคุยคุยคุยไปถ้าป้าไปหินก็แม่มันอันนี้เห็ดหอบเนี่ยมันจะขว้างงอนน่ะเออจะเริญพรขอบคุณนะบรอดเดอร์ครับ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 ยมป้าบุญธรรมเบียงปะเป้าอ้าวไอ้เบียวเข้ามาตะกี้เป็นสายที่2หาเบียวสายแรกป้าบุญธรรมตุลุงกระอูปันโถเข้ามาเลยคือเพิ่นเข้ามาก่อนอ่ะต่อไปเข้ามา0817836540อ้าวเจริญพรไว้สาหลวงครับนี่มาเสือใต้เนาะปนานประเสริฐตะกี้ป้อบุญธรรมไม่ใช่จำเสียงพิษอ้าวว่าได้จะปนานประเสริฐวันนั้นเลยเคยละน้อยจำได้ละจำได้ละบะพิษละตอนนี้ได้ฟังวันนี้ตอนเรียนนั้นเดี๋ยวเจอยามดครับเออสาธุอนุโมทนาเนอร์เขาเข้าใจดีสวัสดีครับสาธุอ้าวทุกอันยังมีเนื้อต่อไปครับเพื่อนป้อแสนประเสริฐกลับมาป้อบุญธรรมกลับมากระนิ่มบ่ผิดละอ้าวเจริญปอนสายต่อไปเจ้าเจ้าท่านผู้เจ้าจากไหนเอ่ยเวียงป่าเป้าบ้านห้างกามยกแม่ขโมยนะเจ้าเออว่าจะได้วันนี้ท่านผู้เจ้าอันท่านผู้เมียนหมายเลขบัญชีก่อนนะเจ้าเจ้าจะเฮือนลูกหลานเขาเจ้าอันส่งไปเฮือนดอกเดี๋ยวหลังไม้นะแม่เนอะจบรายการแล้วหลังไม้เนอะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าจะห้อมกี่ล้านแต่ว่าสาเจ้าได้กี่ล้านเจ้าแต่ว่าสาเจ้าแต่ตัวเดี๋ยวหลังไม้จบรายการโทรมาเนอะเจ้าจะเลิศปอนอาแม่จันฟองว่าได้ไอ้สาเจ้าตุลุงอืมว่าได้เอ้าใครเงินอ่อนฟังเนี่ยเนาะอืมอืมก็บอกเขามาฟังกะกอมฟังเนาะโอ้มาฟังกับบกอกจกเขากะสู่ฟังนี่อีกะหูก่อยเนี่ยธรรมะธรรมโมอีกะมาฟังกับบกอกหวดงอนฮะใช่ละอ่อนชื่อก็เป็นจีโจยามโมยังไงแม่จีโจยามโมไอ้เขาผมเป็นมันเหลือเตโจยามโมก่อนประเดี๋ยวอ่ะเออขอบคุณเนอะจัดตุ๊กจะเลิศปอนเอาสายต่อไปเข้ามาเวลากลับไปเรื่อยๆเหลือเวลาหน่อยตุลุงบอกให้ห่างไปนักห่างไว้หมอกม่วนหมอกเสียดายนี่ก็คือธรรมะนักๆอ้าวสายต่อไปเข้ามา0817836540วันที่3วันที่1เนาะเชิญชวนญาติโยมศรัทธาเนื่องขึ้นต้นปีใหม่มารับปฏิทินปกตื่นล้านนาตีวัดแล้วก็มาปูชาปูชาเนื่องวัตถุมงคลเพราะเราจะทำพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระกริ่งแล้วก็พระพุทธรูปหลวงป่อพระสิงห์คำจำลองและสมโภชองค์สารูปของหลวงป่อพระสิงห์คำเนอะตั้งแต่วันที่หนึ่งก็จะเปิดให้ญาติโยมได้สักการะบูชาเจ้าบูชาไว้กับตัวตัวได้อ้าวไอ้เบลว่าได้ไว้สาครับอืมไว้รุ่นฟังธรรมะนี่หายแง่เนาะฮึก็มีตัวเก่าแล้วกะมีกับผมเนี่ยเนี่ยอืมอันนี้ไว้สารุ่นหรอมันก็บาเท่าเท่านะครับขณะกับไหว้สารุ่นน่ะมันก็ขับมาเครื่องฟังธรรมะฟังตุลุงได้4ปี5ปีแล้วนะครับดีมากอนุโมทนาเนอร์กับไหว้สาให้กำลังใจครับสาธุอ้าวเจริญปานสายต่อไปวันสาเจ้าท่านครูเออว่าจากบ้านบัวป้าตำบลนครดีๆนะเจ้าบ้าจะได้ไอ้เจ้ายาโมนี่ฟังมีสติสอนใจนี่จ้ะเออดีละเอาไปปฏิบัติสอนลูกสอนหลานเนอะจ้า
าสาธุอนุโมทนาจากห้วยก่อแห่แม่ไข่แก้วอ้าวสายต่อไปเหลือเวลาอีก 2-3 นาที2นาทีสุดท้ายใครจะอูดตัวตุลุงสายว่างเว้นลงลึลงลึงอ้าวเข้ามามิตรรักแฟนรายการร้อยหรอลงไปวันนี้ขนาด20กว่าสถานีมียังไม่ถึง10สายน่ะบ่ฮางไปนอกนะถ้าฮางไปนอกก็เสียเวลาปล่อยตุลุงอู้คนเดียวก็เลยฮางไปสัก5นาทีป้อหลวงพ่อพระครูอภิวัฒน์ท่านได้บอกสัก3สัก20นาทีก็ได้หลวงพ่อเพื่อศรัทธาเขาจะอู้โตยอีหลวงนั่นท่านพระครูพออ้อเปิดเปิดฮึนะเปิดเปิดฮึบะฮึเปิดหน้าไม้เมินๆก็ได้เพื่อศรัทธากึดเติงหาตุลุงอีหลวงก็เปิดขนาดนี้10นาทีอ่ะยังบ่ถึงมีไข่โถมันเจ้ามันเย็นอย่าเฮ้อมันโถมเธออย่านอนหลับฟังตุดงกล่อมกูหลับม่วนดีบ่โจบ่เจออย่าบ่ฮู้อย่าอ่ะสายสุดท้ายมีไหมสุดท้ายหรือบ่สุดท้ายเหลือเวลาประมาณ2นาทีอ่ะแม่ปานบ่ได้ฮะเออเออสาธุสาธุอนุโมทนาจะเริญปอนเนอโยมแม่บุญปันมีงานใจสถานโทรศัพท์เข้ามาฮือกำลังใจมีก็มีก็จะได้ล่ำเวลา1นาทีสุดท้ายมีอยู่ไหมวันนี้น่านมาป้านานประเสริฐเวียงปะเป้าเป็นรายการเดิมป่อบุญธรรมแล้วก็ยมแม่จากตังเวียงปะเป่าบ้านห้างต่ำมา 2-3 สายวันนี้ตังในเวียงเชียงใหม่ในเวียงเชียงใหม่มีกะไอเบียวตังสันปะตองห่างดงแม่วางหายแสบตังกัลยาณิวัฒนาหายแสบไม่มีสักคนแล้วก็งืดเนาะบดีของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาบิกรมโลโลโลก็เครือข่ายเดียวกันเนี่ยห้องตุลุงดักปิ้งอ่ะบ่อู้ก็อย่าไปแล้วเนอะเวลาหมดหมดเวลาละต่างคนต่างไปเนี่ยกันไผกันมันเนอะวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับทุกท่านเนอะอยู่ดีมีสุขมีโจกมีใจเหมือนกันทุกท่านทุกคนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังบาลัง